นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมบัดนี้พากันเตรียมตัวตั้งอกตั้งใจทำความภาคความเพียรความประโยชน์พยายามหาช่องทางหาวิธีหาหนทางเดินเพื่อจะก้าวล่วงจากกองทุกข์ทั้งปวงไปอันทุกคนพึงมีความปรารถนาตั้งเอาไว้การที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาบวชในบวรพุทธศาสนาเยาวเนกขัมมะออกบำเพ็ญทั้งคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นเนกขัมมะบารมีออกจากเคหสถานบ้านช่องของตนเองมารักษาศีลมานั่งเจริญเมตตาภาวนาหาหนทางไปสู่ความสงบเพราะอยู่ที่คุกคีที่ไม่สงบนั้นมันทำให้พวกเราพากันวกคนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นเครื่องรบกวนจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายสายเซไปตามสัญญาอารมณ์ไม่ได้รับซึ่งความสงบไม่ได้พบซึ่งความสุขเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นจึงได้พากันขวนขวายหาหนทางออกมาทำความสงบเช่นนี้ การที่พากันมาศึกษาหาคุณงามความดีให้เป็นที่พึ่งของตนนั้นทุกคนก็ให้ควรพากันทั้งภิกษุสามเณรก็ดีตั้งอกตั้งใจนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนด้วยกันทุกคนเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์นั้นทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันค้นคว้าพากันศึกษาพากันหาวิธีมองดูตามดูจิตใจของเราให้ถี่ถ้วนมันที่พวกเราท่านทั้งหลายจะมองเห็นดูจิตใจของตนเองนั้นก็เป็นสิ่งที่มองดูยากหากเราไม่มีความภาคความเพียรเราไม่ฝึกสติของตนควรที่จะระลึกดูจิตของตนอยู่บ่อยๆไม่มีสัมปชัญญะเป็นตัวของปัญญามาพิจารณาดูจิตของตนเองว่ามันคิดอยู่กับอารมณ์อะไรหากเราขาดสติปัญญาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นจิตใจของตนเองได้ข้อนี้เป็นหลักสำคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายและอุบาสกอุบาสิกาควรหันมาพินิจพิจารณาคำว่าจิตใจจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยคนเราอยู่ในเมืองไทยตำนานในการหลักพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จึงพากันเรียกว่าจิตใจจิตใจถ้าจะพูดตามภาษาบาลีแล้วท่านก็เรียกว่าแต่จิตเท่านั้นมาแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าใจ
ใจก็คือว่าศูนย์กลางศูนย์กลางจิตใจของบุคคลถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งเป็นศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทั้งความดีและความชั่วอยู่ที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่จะคุกคีหรือมุกมนหรือจะรับเอาทั้งความดีและความชั่วนั้นก็แล้วแต่จะจิตใจมีความยึดมั่นถือมั่นเอาสิ่งทั้งสองอย่างนั้นเอาไว้จึงเป็นผลกรรมติดตามจิตวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายไปทุกภพทุกชาติเรายังไม่มีความสิ้นสุดภพชาติที่จะเกิดที่จะมาเอากองทุกข์อีกอยู่นั้นเราก็ควรที่จะศึกษาเพราะเราจะหาหนทางต้องการพ้นทุกข์จากกองทุกข์ทั้งปวงไปการฝึกฝนอบรมจิตใจก็ขอให้ทุกคนเป็นผู้ฝึกด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตามดูจิตใจอยู่ทุกอริยบทการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะยืนอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนตำบลใดที่ใดก็ตามก็ขอให้ใส่สติปัญญาพินิจพิจารณาว่าเรายืนอยู่ที่นี้จิตใจของเรามีอยู่ที่ไหนอยู่กับที่เรายืนนั่นบ้างไหมอยู่กับตนตัวหรือไม่อยู่ก็ควรที่จะกำหนดรู้ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาเหมือนกันเมื่อหากพวกเราท่านทั้งหลายพากันเดินไปที่ไหนนั่งรถนั่งเรือไปที่ใดเข้าป่าเข้าเขาก็ดีเข้าธรรมก็ดีหรืออยู่กุฏิวิหารทัทธาญาติโยมอยู่บ้านอยู่ช่องนั่งรถนั่งเรือไปที่ใดก็ตามหรือมานั่งทำคุณงามความดีอยู่ในวัดในวาในอาวาสที่สงบสงัดเช่นนี้ก็เหมือนกันเราเดินไปที่ไหนเราก็ควรที่จะพิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาดูจิตใจของตนเองอยู่ว่าจิตใจของเรานั้นไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันนั่นแหละเราควรที่จะทำทุกอริยบทไปแม้หากเรานั่งเราจะนั่งได้มากได้น้อยเราจะนั่งให้สบายอยู่เก้าอี้ก็ดีหรือนั่งอยู่ในล่มไม้นั่งอยู่ในกุฏิในกฏในมุ้งว่ามันกันยุงได้มีความสบายเรานั่งอยู่ที่ล่มเย็นก็ดีหรือในห้องมีพัดลมหรือห้องมีห้องแอร์ให้มันเยือกเย็นสบายหรือเราไปสัมผัสอากาศในสถานที่ต่างๆมันให้ความร่มเย็นเป็นสุขภายนอกเราก็ควรที่จะกำหนดรู้จิตใจของเราว่าร่างกายของเรานั้นมันเย็นมันสัมผัสอะไรอยู่และจิตของเรานั้นไปอยู่ที่ไหนก็ควรที่จะมีสติปัญญาตามรู้ตามเห็นจิตของตนเองอยู่ตลอดเรียกว่าพยายามหาวิธีติดตามดูจิตของตนเองเมื่อเรานั่งอยู่ก็เหมือนกันบัดนี้เมื่อหากพวกเราท่านทั้งหลายพากันนอนอยู่ที่ไหนนอนอยู่ในป่าในเขาในถ้ำก็ดีนอนอยู่ในกุฏิวิหารศาลาก็เหมือนกันพวกภิกษุสามเณรทั้งหลายในคณะศรัทธาญาติโยมจะพากันนอนอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ที่นอนของตนเองว่ามันสะดวกสบายว่ามันมีพัดลมเป่าหรือมีแอร์ให้ความเย็นให้มีความสุขความสบายก็เหมือนกันหรือไปนั่งอยู่ร่มไม้ที่โน้นที่นี้ว่ามันมีความสุขมันเย็นสบายอย่างนี้แหละเราไปนอนอยู่ที่ไหนในร่มไม้ในป่านอนกดนอนมุ้งอยู่ในมุ้งก็ดีกันสัตว์ทั้งหลายว่าป้องกันได้เราควรที่จะพากันกำหนดดูว่าเรานอนอยู่นี้จิตของเรามีอยู่กับเรานอนไหมหรือหากว่าจิตของเรานั้นมันคิดไปอยู่ที่อื่นเรานอนอยู่ที่หนึ่งแต่จิตของเราก็ไปคิดอยู่กับสิ่งอื่นอยู่ที่อื่นมันไม่อยู่กับตนกับตัวของเราเราก็ควรที่จะใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้เหมือนกันอันนี้แหละ
พระพุทธองค์ทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายการยืนเดินนั่งนอนทั้งสี่อริยบทนี้ควรเป็นผู้มีสติระลึกว่าตนเองนั้นอยู่อย่างไรจิตใจของเราอยู่ที่ไหนจิตใจของเราคิดเรื่องอะไรคิดดีหรือคิดชั่วคิดบุญหรือคิดบาปคิดมีคุณหรือมีโทษคิดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะได้สรรหาความคิดของจิตของเราเพราะจิตนี้เป็นของที่วิ่งเร็วมากหากพวกเราไม่ฝึกสติของเราระลึกเร็วๆรู้เร็วๆแล้วเราก็จะไม่รู้เท่ารู้ทันแก่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่คิดอยู่ในปัจจุบันนั้นและในอริยบททั้งสี่นั้นเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเรานั้นพากันฝึกสติสัมปสัญญะความรู้ตัวด้วยสติคือความระลึกได้ใครก็ได้ศึกษามาสัมปสัญญะความรู้ตัวรู้ตัวอะไรก็รู้ให้รู้จักว่าเราทำอะไรอยู่จิตใจของเราอยู่ที่ไหนนั่นเองนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราคิดออกไปทางนอกเราทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทำจิตการงานของเราถ้าว่างนิดหน่อยหรือเราจะอาบน้ำเราจะไปห้องน้ำอย่างนี้เราอาบน้ำอยู่เราก็พิจารณาดูจิตใจได้เราไปห้องน้ำไปปัสสาวะอุจจาระเราก็ดูจิตใจของเราได้ว่าจิตใจของเรานั้นอยู่ที่ไหนคิดเรื่องอะไรนี้แหละเป็นหลักสำคัญเรามาพิจารณาในปัจจุบันธรรมพระพุทธองค์ท่านทรงตัดไว้ไม่ให้พวกเราท่านทั้งหลายไปคิดพัวพันอยู่กับอดีตสิ่งที่มันล่วงมาแล้วสิ่งนั้นก็แล้วไปแล้วท่านกล่าวไว้อย่างนี้ตรัสไว้อย่างนี้สิ่งที่ยังไม่มาถึงของนั้นก็ยังไม่มีไม่มาถึงก็ควรไม่คำนึงถึงเรื่องของอนาคตท่านอยากให้ปลดปล่อยออกจากดวงใจของเราไม่ให้เราเอาใจของเราไปคิดในเรื่องอดีตอนาคตเมื่อปลดปล่อยออกไปได้เราก็มาพินิจพิจารณาดูจิตใจในปัจจุบันธรรมว่าจิตของเรานั้นมันตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไหมมันตั้งอยู่ที่ใดเราใช้สติปัญญาประคองไว้ได้ไหมเราควบคุมจิตใจของตนเองได้ไหมหรือว่าหากเราปล่อยจิตใจของเราไปตามยถากรรมคิดไปเรื่อยๆคิดไปมีไม่มีที่สิ้นที่สุดคิดไปจนอิดจนเหนื่อยจนเหมื่อยจนล้าแล้วจิตกลับขึ้นมาก็ไม่รู้จิตออกไปก็ไม่รู้จิตอยู่กับตนกับตัวก็ไม่รู้ถ้าหากเราทำเช่นนี้เราก็จะไม่มีความสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้มันก็ไม่ใช่จิตใจของเราเพราะเราคุมมันไม่ได้เราคุมมันไม่ได้มันก็เหมือนจิตใจของบุคคลอื่นเหตุฉะนั้นแหละการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นข้อที่สำคัญถ้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจของเรานี่เร่ร่อนไม่มีสถานีไม่มีที่จอดไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวแล้วมันก็จะชักชวนเอาทั้งกายของเรานี่ไปเร่ร่อนสัญจรไปตามยถากรรมบางทีมันก็จะพาชักนำไปในทางที่ต่ำเสียหายไปเฉยๆในภพในชาติของเราเนี่ยฉะนั้นหากพวกเราพากันขวนขวายมาฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยเพื่อจะฝึกจิตใจของเรานั้นให้มันอยู่ให้มันนิ่งให้มันอยู่ใต้อำนาจของสติปัญญาเมื่อสติปัญญาควบคุมจิตใจอยู่นิ่งอยู่เราก็จะรู้ว่าจิตนิ่งอยู่แล้วเมื่อจิตนิ่งอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่จะสำระคำว่าสำระจิตใจของเรานั้นเราก็มองดูความคิดความเคลื่อนไหวของจิตใจของเรานั้นเคลื่อนไหวไปยังไงมันจะออกไปคิดเรื่องอะไรมันก็ระลึกได้มันก็พิจารณาให้รู้ได้นี่จึงเป็นข้อที่สำคัญ ถ้าเรายังไม่มีสติปัญญาพากันควบคุมจิตใจของตนเองให้นิ่ง
แล้วเราก็ไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าใจของเรานั้นคิดเรื่องอะไรเราไม่รู้แน่นอนเพราะจิตใจมันไม่นิ่งนี่แหละการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะตามดูจิตใจของเรานั้นก็ต้องพยายามที่จะให้จิตใจนิ่งให้จิตใจสงบจิตใจตั้งอยู่เป็นหลักเราจึงจะมองเห็นว่าจิตใจนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ไหนอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์อารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจอันนี้เราก็จะเห็นได้ง่ายด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาเมื่อจิตใจของเราไปในทางที่ต่ำคิดไปในทางที่ต่ำคิดไปในทางที่ชั่วคิดเป็นอกุศลกรรมกรรมมันเป็นบาปเกิดขึ้นอันไม่ดีไม่งามอันจะนำความทุกข์มาให้ทั้งตนหรือบุคคลอื่นเราก็สามารถที่จะรู้ได้โอ้อันนี้จิตใจของเราคิดไปในทางต่ำในทางที่ไม่ดีแล้วนี่ในปัจจุบันควรรู้อย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้จิตของเรากำลังตกอยู่ในที่ต่ำในที่ชั่วให้ความชั่วครอบงำจิตใจเอาไว้หรือว่ากิเลสนั่นเองครอบงำย่ำยีจิตใจเอาไว้เมื่อหากเรารู้และเท่ารู้ทันเรื่องอย่างนี้ได้เราก็ควรที่จะละปล่อยวางละปล่อยวางความชั่วนั้นออกไปถ้าว่าจะละความชั่วที่จิตใจของเรากำลังคิดอยู่นั้นเราต้องมีสติปัญญาสอนจิตของตนเองให้รู้ว่าคิดในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดแล้วมันจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเป็นผลในอนาคตสติปัญญาจะสอนจิตอย่างนี้ถ้าจิตมันยอมรับว่ามันคิดเรื่องนี้ผลออกมามันมีความทุกข์มันยอมรับแน่นอนมันก็จะถอนออกหรือคลายออกละวางออกจากอารมณ์ที่จิตใจของเราคิดอยู่ที่ไม่ดีนั้นแล้วจิตใจก็จะถอยออกวางออกไปตอนนี้จิตใจก็กำลังคว่ำเขวอยู่ยังไม่ได้คิดถึงความดีก็เรามาระลึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองกระทำเอาไว้คนใดจะใช้ร่างกายทำการทำงานอะไรจะช่วยหมู่ช่วยฝูงอะไรสร้างกุฏิวิหารศาลาอะไรให้หมู่ภิกษุสงฆ์สมณเณรได้นั่งพักผ่อนหย่อนอารมณ์นั่งเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์อะไรฐานะศรัทธาญาติโยมมาทำบุญทำกุศลแล้วได้นั่งได้นอนยืนเดินสบายมีความสุขระลึกถึงความดีอย่างนี้จิตใจของเราสงบอยู่กับบุญกับกุศลเราก็ควรที่จะรู้ว่าจิตใจของเรานั้นอยู่กับคุณงามความดีว่าเป็นที่พึ่งชนิดหนึ่งทำให้ตนเองมีปิติยินดีในชีวิตของตนเองได้เกิดขึ้นมาแล้วไม่เสียเปล่าประโยชน์ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ทางด้านวัตถุก็ตามแต่มันเป็นคุณงามความดีให้ความอบอุ่นแก่จิตใจขึ้นมาได้อย่างนั้นมัดนี้บางท่านบางองค์หรือคณะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันพากันมารักษาศีลเมื่อมองดูศีลของตนเองพระภิกษุสามเณรองค์ใดก็ดีรักษาศีลของตนเองเป็นผู้มีศีลดีคณะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันหากพากันรักษาศีล5ศีล8บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีก็ย่อมมีความสุขเกิดขึ้นว่าตนเองนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นเมื่อระลึกอย่างนี้เราก็ควรที่จะดูใจของตนเองว่าโอ้ใจมันมีความสุขเพราะอะไรเพราะมันมีศีลเป็นที่พึ่งเรียกว่าศีลรักษาบุคคลนั้นให้คนนั้นได้ที่พึ่งขึ้นมาเราก็ควรที่จะกำหนดรู้ว่าเราระลึกอย่างนี้เองจึงทำให้จิตใจของเรานั้นมีความร่าเริงและมีความสุขนี่อีกอย่างหนึ่งถ้าหากพวกท่านทั้งหลายภิกษุสามเณรพากันเดินจมกรมนั่งภาวนาก็ดีอยู่กุฏิวิหารอยู่ร่มไม้ภูเขาตามถ้ำตามเหวก็ดีนี่คณะศรัทธาญาติโยมพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนานั่งใช้สติปัญญาประคองจิตใจของตนเองอยู่จนจิตใจนั้นสงบระงับเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิในเบื้องต้นถ้าจิตใจนั้นก็เดินหน้าไปอีกสงบลึกลงไปจนถึงอุปจารสมาธิเมื่อรับความสว่างสวัยเกิดขึ้นก็ไม่ย่อท้อถอย
ก็พยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจหนักแน่นมั่นคงได้เห็นความสุขขึ้นในปัจจุบันอันนั้นเราเคยเห็นมาแล้วเราเคยสงบมาแล้วเราควรที่จะระลึกดูว่าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเช่นนี้ทำให้จิตมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อเราระลึกดูว่าจิตของเราเคยสงบเราก็พยายามที่ทำความสงบเช่นนั้นในปัจจุบันที่ตนเองกำลังพิจารณาอยู่เมื่อจิตของเราสงบนิ่งอยู่ทันทีเรามีสติปัญญารู้จิตเดี๋ยวนี้จิตกำลังสงบจิตก็เลยมีความสุขเกิดขึ้นได้รับความสุขในปัจจุบันอันนั้นก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายและอุบาสกอุบาสิกาควรพิจารณาดูว่าเดี๋ยวนี้จิตของเรากำลังสงบเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เช่นนี้เรามีสติปัญญาอย่างนี้ประคองจิตใจของเราอยู่อย่างนี้จิตจึงตั้งอยู่ในอารมณ์หนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อระลึกถึงคุณงามความดีชนนี้จิตก็มีความสุขจิตก็เลยสงบเป็นสมาธิอยู่เราก็มีสติปัญญารู้อารมณ์ของจิตของตนเองตั้งอยู่อย่างนั้นเรียกว่าจิตของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่กับคุณงามความดีอยู่กับบุญกับกุศลอยู่กับความสงบจิตใจของตนบุคคลนั้นก็เลยมีความสุขด้านจิตใจเมื่อเรามาเข้าใจเช่นนี้เราก็ควรระลึกถึงแต่คุณงามความดีอยู่บ่อยๆทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนระลึกถึงชีวิตของตนเองได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เช่นนี้ใจก็เลยเสวยซึ่งความสุขอยู่สงบเป็นสมาธิอยู่ในตัวทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนนั่งรถนั่งเรือไปที่ใดประเทศใดเมืองใดก็ตามจิตใจนั้นมีคุณงามความดีบุคคลนั้นย่อมล่าเริงมีความสุขความสงบอยู่ตลอดไม่เป็นคนที่จะวุ่นวายกับโลกเขาเรียกว่าบุคคลนั้นประคองตนเองอยู่กับโลกแบบมีความผาสุกแม้โลกจะทุกข์จะวุ่นวายแค่ไหนเขาก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับโลกเรียกว่าบุคคลนี้มีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นก็คืออะไรก็เราฝึกใจของเราใจของเรานั่นแหละมารู้มาเข้าใจว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้นี่การเราฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะอะไรเพราะสติปัญญานั้นฝึกจิตใจของเราให้ฉลาดให้รู้เพราะเขาทุกข์กับกิเลสมานมนานแล้วเขารู้ว่าทางฝ่ายไม่ดีเขาก็ไม่อยากคิดถ้าเมื่อเขารู้โทษความคิดมันมีความทุกข์แล้วถ้าคิดที่มีความสุขเขาก็มารู้ว่าคิดอย่างนี้มันมีความสุขคิดเหตุเรื่องอย่างนี้มันคิดอย่างนี้ขึ้นมันมีความสุขจิตมันก็เลยมาคิดแต่ฝ่ายมีความสุขจิตก็สงบอยู่กับความสุขนั่นเองนี่แหละเรียกว่าอยู่ในปัจจุบันธรรมจิตใจของบุคคลใดนำอยู่ในปัจจุบันธรรมได้มีสติปัญญาดูอยู่ตลอดตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมตลอดอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปเราก็ควรที่มีสติปัญญาดูว่าโอ้จิตใจของเรานี่มันฉลาดมันรู้ด้วยอัตโนมัติของมันเพราะมันฉลาดขึ้นมาแล้วอะไรมากระทบลงมาถึงจิตมันรู้มันก็ต้องปล่อยวางของมันเองถอนออกไปของมันเองละออกไปของมันเองเรียกว่าเขามีความแข็งแรงเขามีความฉลาดเกิดขึ้นบัดนี้ก็เรียกว่าจิตรู้ด้วยตนเองของเขาเหมือนบุคคลที่ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั่นเองเมื่อเขามีวิชาความรู้ดีแล้วเขาก็ไม่ต้องอาศัยซึ่งอาจารย์ของเขาอาจารย์สอนให้แล้วเขาก็รู้เรื่องอาจารย์สอนให้เขาก็เลยต้องอาศัยซึ่งตนเองพึ่งตนเองได้เป็นผู้มีความกล้าหาญเกิดขึ้นอยู่ภายในตนเองเรียกว่าบุคคลที่มีที่พึ่งเกิดขึ้นมาแล้วชีวิตไม่เสียเปล่าประโยชน์เพราะที่พึ่งมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนผลออกมาแล้วภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีก็จะมีความสุขยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนไม่ได้เพียงแค่นี้ดูจิตใจของตนเองในปัจจุบันแค่นี้จิตใจฉลาดในการรับรู้ทั้งดีและไม่ดีแล้วก็จะมีความสุขขึ้นมาบ้างเมื่อได้มาน้อยก็ตามแต่เรายังไม่สิ้นกิเลสละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ใน
จิตสันดานของเราเราก็จะศึกษาต่อว่าจิตใจของเรามีความสุขนั้นจะดูความสุขนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรายึดมันไว้มันเป็นทุกข์หรือเป็นยังไงหรือมันเป็นสุขยังไงและมันจะเสื่อมคลายหายไปยังไงในความสุขอย่างนั้นเราก็ต้องพิจารณาใส่สติปัญญาไตรตรองแนะนำสั่งสอนจิตที่ไปหลงติดอยู่ในความสุขนั้นอีกทีนี่เรามาพิจารณาดูจิตของเราเช่นนี้เหตุฉะนั้นการเทศนาเรื่องพิจารณาตามรู้ตามเห็นจิตของตนเองในปัจจุบันธรรมนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีแต่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ขอให้เป็นผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดตามรู้ตามเห็นจิตของตนดังได้กล่าวมานั้นแล้วท่านทั้งหลายผู้มีสติปัญญาว่องไวและจิตฉลาดรู้เร็วแล้วก็จะสามารถเสียสละละถอนจากความชั่วจากกิเลสทั้งปวงออกไปทำให้ตนเองได้รับซึ่งความสุขชีวิตก็เลยมีกำไรเหตุฉะนั้นการเทศนาเรื่องตามรู้ตามเห็นตามดูจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันจิตใจของตนนั้นก็จนได้รับซึ่งความสุขก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาเรื่องการตามรู้ตามเห็นจิตใจในปัจจุบันนธรรมที่ครูบาอาจารย์นักปาราสบัณฑิตเมธีทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูที่แนะนำสั่งสอนมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทำความสงบดูจิตใจของตนเองในปัจจุบันดังได้กล่าวมานั้นจนถึงเวลาพอสมควรมีเครื่องสัญญาณจางคลายออกจากความสงบพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภคชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชน
แบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา